อีกความเคลื่อนไหวทางการเมืองที่สําคัญในวันนี้ตั้งแต่9ก้าโมงเช้าก็จะมีการเปิดประชุมสภาสมัยวิสามันประจำปี2567ค่ะเรื่องด่วนที่ถูกบรรจุเป็นวาระแรกให้สมาชิกร่วมพิจารณาและอภิปรายก็คือร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยการออกเสียงประชามติซึ่งตอนนี้ก็มีทั้งร่างของคณะรัฐมนตรีพักเก้าไกลพักเพื่อไทยแล้วก็อีกหนึ่งพักก็คือพักภูมิใจไทยนั่นเองนะคะ <Wow. S 1> คุณนิกรจํานงโคศกคณะกรรมการเพื่อพิจารณาศึกษาแนวทาง ในการทำประชามติบอกว่าร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้เป็นร่างกฎหมายสมรรฉชันที่รวมข้อดีจากแต่ละพักการเมืองซึ่งก่อนหน้านี้ได้เชิญพักเพื่อไทยพักก้าวไกล ที่เป็นผู้เสนอร่างร่วมหารือแล้วนะคะก็ได้ข้อสรุปว่าจะนำทั้งสร่างมาพิจารณาแล้วก็ดึงข้อดีของแต่ละร่างมารวมกันรวมถึงร่างของพักภูมิใจไทยที่เพิ่มเข้ามาในภายหลังคาดว่าจะได้รับการพิจารณาทั้งสร่างเลยเพราะว่ามีทิศทางไปในแนวทางเดียวกันวันนี้คุณภูมิธรรมเวชยชัยในฐานะประธานคณะกรรมการจะเป็นผู้เสนอและชี้แจงต่อสภามั่นใจว่า ร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้จะผ่านความเห็นชอบจากสภาแน่นอนนะคะในขณะที่คุณประกรณ์วุฒิอุดมพิพะะัฒสกุลประธานวิฝ่ายค้านบอกว่าการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติประชามติคงใช้เวลาไม่มากค่ะเนื่องจากว่าทั้งสีร่างมีหลักการไม่ต่างกัน ซึ่งประเด็นที่แตกต่างก็สามารถไปพูดคุยอีกครั้งในชั้นของกรรมธิการวิสามันได้ถ้าหากว่ามันจะมีข้อที่แตกต่างนะคะคแต่ว่าส่วนใหญ่คือเป็นไปในทิศทางเดียวกันโดยพักเก้าไกลจะลงมติรับหลักการร่างกฎหมายทุกร่างคาดว่าจะพิจารณาแล้วเสร็จไม่เกิน16นาฬกา30นาทีค่ะคุณอ๋อ,อคุณผู้ชมมีแฟนรายการคุณตั้ม ทิว่าเอี่ยมทานทองบอกว่าเอ๊ะเหมือนวันนี้สวจะมีการลงมติเรื่องกฎหมายสมรสเท่าเทียมด้วยใช่หรือไม่ใช่ครับเมื่อวานนี้เข้าสภาเรียบร้อยเข้าสภาไปไปก่อนหน้านี้แล้วรับหลักการอะไรกันหมดแล้วเหลือขั้นลงมติในขั้นสวอาวันนี้ก็จะโหวตนะคะ